สวัสดีครับพ็อปมาริสนะครับวันนี้มาอธิบายวิธีการเก็บอาวุธมานะครับแล้วก็วิธีการปั๊มพลังโจมตีให้ได้9999นะครับมันทำยังไงทีนี้อาวุธมานคืออะไรนะฮะอาวุธมานเนี่ยเป็นอาวุธที่พลังโจมตีนะครับจะขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่ตัวละครตัวนั้นได้ฆ่ามาตลอดเกมนะครับผมเช่นอันเฟนผมฆ่าศัตรูมา 3,000 ตัวก็จะแรง 3,000 นะครับแบบนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องใส่อาวุธมานในการฟาร์มนั่นเองนะครับวิธีการเอาอาวุธมานะครับคุณต้องจบเกมก่อน1รอบนะครับแล้วก็โหลดเซฟขึ้นมาเพื่อจะไปเคลียร์เควสที่ชื่อว่า Another Hillside Anomaly นะครับอยู่ในเมืองวิซินซึ่งไอ้เควสเนี่ยมันจะพาเราไปเจอกับดันเจี้ยนลับในเกมนะครับแล้วก็ให้เราไปฆ่าบอสทุกชั้นให้หมดไปเคลียร์ให้หมดนะครับเราจะได้อาวุธลับของตัวละครแต่ละตัวมาจากนั้นวิธีการฟาร์มคิวเค้านะครับทำยังไงก็คือให้เราไปที่เทรนนิ่งกราวนะครับแล้วก็ปรับความยากของเกมเป็นแบบสตอรี่นะครับมันจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นอยากฟาร์มตัวละครตัวไหนนะครับก็เข้าโซโล่ของตัวละครตัวนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับให้เราเซตปุ่ม X เนี่ยเป็นปุ่มท่าที่เราต้องการฟาร์มด้วยนะครับเราจะได้ฟาร์มท่าไปด้วยฟาร์มคิวเค้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการความเร็วในการฟาร์มนะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนปุ่ม X เนี่ยเป็นปุ่มโจมตีพอตัวละครเราเข้าไปนะครับมันจะตีอย่างเดียวเคาน์เตอร์ปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็จบออกมาพอเข้าใจนะครับอันนี้คือการฟาร์มแบบแมนนวลนะทีนี้เราจะฟาร์มแบบออโต้ยังไงผมจะพูดในเคสของ iPhone ก่อนครับคนที่มี PS4 PS5 แล้วก็ iPhone ขั้นแรกนะครับให้เราไปโหลดแอปที่ชื่อว่า PS Remote Play มาก่อนนะครับแอปเนี้ยจะเป็นแอปที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมบนมือถือได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ PS4 PS5 ให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ประมาณนี้ลองไปศึกษากันดูนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาสก็อตเทปก็ได้ครับมามาร์คปุ่ม X ไว้ก่อนจะได้จำได้ว่า X อยู่ตรงไหนนะครับขั้นถัดมานะครับเราจะไปสร้างออโต้คลิกกันให้ iPhone เนี่ยมันกดปุ่ม X ให้เราแบบออโต้นะครับเป็นคำสั่งนึงให้เราไปที่ Setting ครับแล้วก็ไปที่ Accessibility จากนั้นให้เราไปที่ Switch Control นะครับแล้วก็คลิกที่ Switch เพื่อสร้างขึ้นมาก่อนนะครับ Switch จากนั้นก็กด Add New Switch นะครับกดที่ Screen แล้วก็ Full Screen นะครับข้างล่าง System นะครับเลือกที่แท็บโอเคเราก็จะได้1 Switch มาแล้วนะครับในการ Control มันจากนั้นให้เราไปสร้าง Recipe ครับกดที่ Create New Recipe ครับแล้วก็ตั้งชื่อมันผมจะฟาร์มท่าไฟด้วยผมก็ตั้งว่า Frame Age ครับ Frame Age โอเคจากนั้นก็ Assign a Switch นะครับ Full Screen แล้วก็ Custom Gesture นะครับตรงนี้แหละแล้วก็ให้เรากดปุ่ม X ของเรานะครับใครจะฟาร์มท่าไฟก็กดค้างนานๆหน่อยนะครับส่วนใครไม่ฟาร์มก็กดรัวๆได้นะครับผมจะฟาร์มท่าไฟเดี๋ยวผมกด X ค้างนานๆหน่อยย้ำนานๆหน่อยย้ำมันย้ำนะครับย้ำแล้วก็กดเซฟครับจากนั้นให้เรากลับมาที่หน้าเรซิปี้นะครับตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีร้านเรซิปี้อยู่เราก็กดไปแล้วก็เลือกเฟรมเอจของเราสุดท้ายนะครับให้เราไปที่ตัวไทมิ่งตัวนี้นะครับหน้าสวิตช์คอนโทรลเนี่ยแล้วก็เลือกลูปเป็น10ครั้งนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมการเซตสวิตช์เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่แอป PS Remote Play ของเรานะครับโอเคทีนี้วิธีการรันสคริปต์ของเราก็คือให้เรากดปุ่มโฮม3ครั้งนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีปุ่มโฮมนะครับให้เรากดปุ่ม Power 3ครั้งปุ่มข้างๆอ่ะครับ3ครั้งมันจะโผล่ข้างล่างมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่สวิตช์คอนโทรลทีนี้พอเราแท็บหน้าจอเนี่ยมันก็จะรันสคริปต์ที่เราทำไว้นะครับผมให้เราแท็บรัวๆเลยครับแท็บรัวๆเลยเพราะว่ามันลูปได้10รอบซึ่งบน iPhone เนี่ยมันลูปได้แค่10ครั้งนะครับแล้วก็จะหมดไปเราก็ต้องมากดใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อเสียของ iPhone เพราะว่า iPhone เนี่ยมันไม่มีแอปออโต้คลิกเหมือนใน Android ครับผมเพราะว่าไอ้แอปออโต้คลิกบน iPhone เนี่ยมันเป็นสแคมครับคือจ่ายเงินแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาอุปกรณ์ช่วยมาก็คืออุปกรณ์อันนี้ครับอุปกรณ์การคลิกหน้าจออัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเอามาหนีบหน้าจอเพื่อให้มันรันสคริปต์ออกไปซึ่งตัวเนี้ยผมหามาใน Shopee นะราคาประมาณสัก200บาทนะครับก็คือเหมือนที่พวกไลน์แมนเขาใช้รับงานกันนะครับคือพอเราซื้อมาแล้วนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปขับมอเตอร์ไซค์ต่อครับผมโอเคครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับเราไม่ต้องการฟาร์มท่าไฟใช่มั้ยเราก็ไม่ต้องไปเซตสวิตช์หรอกเราก็เอาไปหนีบปุ่ม X นี่แหละแล้วไอ้เครื่องเนี้ยมันแอดวานซ์ครับมันสามารถกดปรับสปีดได้ปรับเป็นแรนดอมได้ครับผมในการปรับแรนดอมเนี่ยมันมีข้อดีคือว่ามันติดท่าไฟด้วยครับก็เลยสบายไปอีกแบ
แล้วก็มีข้อระวังอย่างนึงครับในการฟาร์มแบบนี้ก็คือว่าอินเทอร์เน็ตกับสเปคเครื่องของมือถือนะครับก็ต้องดีหน่อยก่อนจะซื้อมาลองเนี่ยก็ควรจะเปิดเครื่องดูนะครับลองเทสดูก่อนลองเปิดแอปเล่นนานๆให้ดูว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมันเก่าเนี่ยมันก็จะหลุดบ่อยๆได้นะฮะสำหรับคนใช้ Android นะครับยินดีด้วยครับเพราะว่ามันง่ายมากครับผมก็คือว่าให้เราเข้าไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Auto Clicker 2021อันนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บก็กด Allow Access นะครับแล้วก็ไป Enable Permission มานะครับกด Grant นะครับแล้วก็ Set Up Now ครับแล้วก็ไปเปิด Auto Clicker ซะอนุญาตมันแล้วก็กด Start Service เลยนะครับโอเคเราจะได้แถบอันนี้มาบนหน้าจอนะครับแถบเอาไว้รันโปรแกรมครับทีนี้เราก็กลับไปที่แอป PS Remote Play ของเรานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มกลางนี่ครับปุ่มกลมๆตรงกลางนี่นะครับสีขาวๆเนี่ยแล้วก็ให้เรากดที่ปุ่ม X เลยครับจะกดค้างก็ได้นะครับกดค้างกดเร็วก็ได้เพราะว่ามันสามารถอัดแบบค้างได้เรากดสมมติว่าเราจะทำความท่าไฟใช่ป่ะเราก็กด X ค้างไว้เลยครับพอเสร็จแล้วก็กดหยุดโปรแกรมมันก็จะจำตั้งชื่อก่อนนะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็จะจำเป็นสคริปต์ไว้นะครับวิธีการกดของเราลูปก็เป็นอินฟินิตลูปก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเวลาเรารันสคริปต์เราก็กดปุ่มเพลย์ครับปึ๊บแล้วก็รีเพลย์ไปมันก็จะเล่นสคริปต์ที่เราตั้งไว้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะไปปรับดีเทลมันเราก็กดออกมาก่อนแล้วก็ไปกดที่ตัวเครื่องหมายประแจครับปุ่ม3จุดของสคริปต์อันนั้นแล้วก็ edit detail ครับมันสามารถตั้งได้ครับว่าคุณจะให้ไอเนี้ยมันกดนานเท่าไหร่เราก็กดที่ปุ่มดินสอเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้สมมุติถ้าไฟเราอาจจะปรับสัก 3,000 ให้มันกดค้างนานๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เซฟไปนะครับก็ประมาณนี้ครับลองไปเล่นๆดูเพราะว่าผมพอดีผมเนี่ยไม่ได้ใช้ Android เป็นหลักซึ่งเครื่องเนี่ยมันเก่ามากผมคงเทสตอนแบบเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเราลองไปเล่นดูครับใครอยากลองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเกมแนวพวกภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามช่องได้ครับก็จะพยายามอัพให้ดูกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ